วัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างเมืองแปลงบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับรายการนี้เป็นรายการทางการเมืองของท่านเองที่นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางหลักการหลักวิชาที่นำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติเพื่อความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความไพบูลย์ของประเทศในวันนี้กับผมสมบูรณ์บุญสกะเป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมเอเปกที่ผ่านมามีเกษตรกรก็หลายกลุ่มนะครับมาเรียกร้องแล้วก็มานำเสนอว่าจะมีปัญหาบางอย่างที่จะไปเกี่ยวพันกับสิทธิอะไรต่างๆเช่นการขายที่ดินให้ต่างชาติหรือ เป็นการที่ไม่ได้ประโยชน์ของชาวเกษตรหรือพี่น้องประชาชนเลยในทำนองนั้นจึงมาเรียกร้องและมาคัดค้านในที่ประชุมเอเปกซึ่งเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็พยายามชี้แจงเพราะมันมีปัญหาต่างๆมากปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่เพื่อจะได้คุยกันเรื่องที่ดินที่ทำกินหรือปัญหาที่ดินหรือนโยบายที่ดินกับนโยบายแห่งรัฐว่ามันเป็นยังไงกันแน่เช่นในการที่จะแก้กฎกระทรวงให้มีที่ทำกินได้ของต่างชาติโดยลงทุน40ล้านหรือ BOI นะครับขั้นการส่งเสริมการลงทุนมีเงินลงทุน50ล้านก็ซื้อที่ดินไปได้35ไร่วันนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่จะได้พบกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องที่ดินกฎหมายที่ดินและความต้องการในเรื่องของการที่จะมีกรรมสิทธิ์ถือครองหรือต่างชาติท่านแรกนะครับท่านเป็นอดีตเลขาธิการสภาทนายความและท่านเป็นผู้ที่ค้ำวอดในเรื่องของเกี่ยวพันกับเรื่องที่ดินไม่ว่าด้านกฎหมายหรือวิชาการท่านก็ให้เกียรติในการนี้มาไขข้อข้องใจในนโยบายนี้ด้วยนะครับคือท่านอาจารย์นิวัฒน์แก้วล้วนครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมรู้สึกเป็นเกียรติครับผมและยินดีอย่างยิ่งท่านเลขาได้เข้ามาร่วมรายการเพราะประชาชนเขาข้องใจอ่ะท่านครับครับผมก็ข้องใจมากว่าที่จะไปขายที่ดินหนึ่งไร่กลางเมืองให้กับนายทุนเนี่ยโฆษณาผ่านอีเปกนี่หรือเปล่าอันนี้อันหนึ่งนะท่านก็บอกไว้ก่อนส่วนท่านที่สองนะครับท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในเรื่องที่ทำกินท่านเป็นทนายความที่อยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ท่านเป็นนักต่อสู้ในเรื่องของเกษตรกรและได้ปฏิบัติทั้งวิชาการและการปฏิบัติมาอย่างดีซึ่งความจริงแล้วก็คือต้องการที่ทำกินก็ยังไม่มีแต่จะขายให้ต่างชาติครับท่านราเชลจันโหนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอแสดงการต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะทนายความในฐานะผู้ที่ลงมือปฏิบัติด้วยไม่ใช่เป็นตัวแทนว่าความนะครับคือทำคดีตัวเองด้วยแล้วก็หาที่ดินตัวเองด้วยนะก็เป็นเรื่องที่ถูกฝาถูกตัวแล้วที่นั่งกับทนายใหญ่นะครับครับก็อยากจะเริ่มแรกครับอยากจะกราบเรียนท่านนิวัฒน์นิดนึงว่าปัญหาเนี่ยมันมีเยอะแต่ว่านโยบายเรื่องที่ดินกฎหมายที่ดินหรือส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่า BOI หรือกระทรวงเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยครับท่านดูนโยบายที่ดินของรัฐมันเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆในมุมมองเรื่องกฎหมายที่ดินเนี่ยนะถ้าเราศึกษาเรื่องกฎหมายที่ดินเนี่ยพ.ร.บ.กฎหมายที่ดินหรือว่ากฎหมายแพ่งหรือว่ากฎหมายอะไรที่ออกมาเกี่ยวกับที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนโดเรื่องหมู่บ้านเรื่องนิติบุคคลอาคารชุดอะไรทั้งหลายเนี่ยจะมีการป้องกันไม่หมดว่าไม่ให้ต่างชาติถือครองเกินกว่า 50% คือไม่ให้เข้าไปเป็นเจ้าของอันนี้เป็นหลักเลยนะมีหลักเลยเป็นหลักแต่ทีนี้พอมายุคหนึ่งเนี่ยคอนโดมันล้นตลาดนะก็มีรัฐบาลหนึ่งเนี่ยมีนโยบายทำไงจะขายคอนโดให้เยอะก็เลยให้คนต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อคอนโดได้เกิน90ไอ้นั้นก็ประเด็นหนึ่งนะครับก็ประเด็นหนึ่งแต่ทีนี้ประเด็นที่หนักมากนะในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยผู้ถือของที่ดินทั้งหลายเนี่ยทำไมที่ดินเนี่ยมันหลุดมือไปจากประชาชนนะครับเช่นการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ตอนนั้นค่อนข้างจะโหดนะคือโดยนโยบายเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนนั้นคือข้อกำหนดที่เขากำหนดไว้ว่าชาวบ้านเนี่ยให้เข้าถึงแหล่งทุนพอชาวบ้านเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยเวลาไปกู้มันก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเลยมองว่าสินทรัพย์เป็นทุนก็หมายถึงว่าที่ดินของชาวบ้านเนี่ยเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้หมดครับนะแต่ที่นี่พอค้ำประกันเงินกู้แล้วเนี่ยน้อยครับที่ชาวบ้านจะชำระหนี้ได้นะเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนมือไปที่ดินทำกินเนี่ยจากทำกินอยู่ดีๆตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นอะไรมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็หลุดมือไปเพราะเอาไปจำนองธนาคารแล้วผ่อนไม่ได้กรณีที่หนักไปกว่านั้นนะที่ดินในยุคโน้นเนี่ยที่แปลงสินทรัพย์เป็นทุนเนี่ยที่ดินบางแปลงเนี่ยมันเป็นที่ดินที่ชาวบ้านสืบต่อไม่มีเอกสารแถวบ้านท่านก็เยอะแถวบ้านผมก็มีนะทำกินมา40ปีแล้วออกโฉนดก็ไม่ได้ออกนอสอ3ก็ออกอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าถือว่าเป็นที่ดินของรัฐแต่ให้สิทธิ์ทำกินแต่พอรัฐบาลเนี้ยไปบอกว่าสิทธิ์ทำกินตัวนี้เอามาแปลงเป็นทุนได้คือไปค้ำประกันเงินกู้ได้ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันเนี้ยที่ดินชาวบ้านก็หลุดมือไปพอไปเข้าระบบการบังคับชำระหนี้การอะไรนี่มันหลุดไปง่ายๆนะครับเรื่องพวกนี้ไอ้นี่จุดหนึ่งที่เราถ้าเรามองย้อนหลังไปถึงที่เป็นเรื่องเชิงนโยบายนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาเข้าเหตุอันใกล้เนี่ยที่มีเหตุออกมาร้องกันต่างๆว่ารัฐบาลท่านประยุทธ์นี่นะท่านลุงตู่เนี่ยขายชาติเนี่ยแต่ที่จริงมันขายมานานแล้วอ้าวเหรอแต่มันไม่มีคนซื้อไม่คนซื้อเหรอไม่มีคนซื้อเพราะว่าในการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเข้ามาไม่มีทรัพย์สินของประเทศไทยโดยชื่อของตัวเองเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องแหล่งเงินเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเป็นของตัวเองมันตรวจสอบง่ายนะแต่ถ้าเป็นของนอมินีเนี่ยมันตรวจสอบยากนะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าบริษัทสัญชาติไทยหลายๆบริษัทเนี่ยกรรมการเองผู้ถือหุ้นเองไม่เคยประชุมเองนะรอเซ็นชื่ออย่างเดียวนะไอเนี้ยมันเป็นระบบอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ดินเหมือนกันนะที่ดินที่มีการถูกจับกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุยเองอะไรเองเนี่ยเพราะว่าที่ดินแปลงเดียวมีเป็น10เจ้าของก็มีแล้วก็เที่ยวเล่ขายกันต่างคนต่างเป็นนอมินีใช่ไหมฮะเมื่อถึงที่สุดเนี่ยปรากฏว่าก็เข้าหลักการช่อโกงเพราะขายที่ดินแปลงเดียวให้คนหลายคนเนี่ยคือลักษณะที่มันเป็นอยู่ในเรื่องที่ดินแล้วทีนี้พอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดิมเนี่ยไอ้40ล้านกับ1ไร่เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุครัฐบาลก่อนแล้วมีแล้วตั้งแต่สมัยมีแล้วนะทักษิณคุณชวนนะใช่น่าจะเป็นยุคท่านทักษิณครับนะแล้วพอมาถึงลุงตู่เนี่ยก็เลยมาขีดวงให้มันแคบลงนะเช่น40ไร่ไอ้1ไร่กับเงิน40ล้านเนี่ยครับฟังว่าขีดลงว่าคุณจะต้องมาลงทุนก่อน3ปี3ปีน่าจะเป็น5เป็น3นั่นแหละก็ถึงจะซื้อที่ดินเนี่ยไร่หนึ่งนี้ได้แล้วที่ดินที่ซื้อเนี่ยนะครับก็มีข้อจำกัดว่าในกรุงเทพในพัทยาหรือในเมืองใหญ่นะไม่เกี่ยวกับที่เกษตรกรนะไม่เกี่ยวกับที่นาที่สวนไอ้ที่คนที่บอกว่าจะไปซื้อจะไปยึดที่นาจะไปยึดที่ไร่อะที่สวนเนี่ยไอ้นั้นก็เกินเลยนะแต่ว่าวิธีทำผมไม่รู้นะแต่ที่เขาเขียนไว้ในกฎหมายเนี่ยเขาห้ามไว้ชัดเจนนะไม่เกี่ยวกับที่นาที่ไร่แล้วก็ที่ที่จะซื้อได้หนึ่งไร่เนี่ยนะครับมันเป็นที่ที่อยู่ในบ้านจัดสรรเท่านั้นหรือต้องเป็นที่ดินจัดสรรไม่ใช่ว่าอยู่ท่านจะไปชี้ว่าผมจะเอาตรงนี้หนึ่งไร่อะไรทำนองเนี้ยมันคงไม่ได้แต่ส่วนวิธีปฏิบัติทางกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายนั้นผมไม่รู้นะแต่วิธีการเขียนเพียงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอสมัยยุครัฐบาลท่านนายกทักษิณเนี่ยมันก็มีโครงสร้างตัวนี้อยู่แต่ไม่มีคนมาซื้อเขาบอกมีคนมาซื้อ8ลายมั้งมี8ลายใช่ตามที่ฟังข่าวเนาะมีคนมาซื้อ8ลายเขาก็เลยทำอะไรให้มันเข้มข้นขึ้นนะครับก็ลดจาก5ปีมา3ปีอย่างที่ท่านว่าขยายผู้ซื้อขยายผู้ซื้อแล้วก็มีข้อกำหนดว่าด้วยการถ้ายกเลิกการลงทุนแล้วทำยังไงนะ
แล้วคนที่มีสัญชาติไทยแล้วเสียสัญชาติไทยไปแล้วอะไรทำนองนี้ก็จะมีรายละเอียดพวกนี้เข้ามาแต่ทีนี้พอนโยบายออกมาเนี่ยมันตอบคำถามชาวบ้านไม่ได้คือนโยบายมันปฏิบัติได้นะถ้าเขาจะดึงดันให้ผ่านเขาก็ให้ผ่านได้แต่ตอบคำถามคำว่าขายชาตินี่ไม่ได้นะครับนี่คือจุดแต่ถ้าเป็นจุดใหญ่เลยนะจุดใหญ่เลยนะไม่ใช่พอรัฐบาลสำนึกผิดอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์สมพรพูดในทำนองว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ยกเลิกนะมันไม่ได้ยกไม่ได้ยกเลิกก็พอเลื่อนไปเหมือนกับเลื่อนไปท่านประยุทธ์ก็แถลงทันทีว่าเดี๋ยวไปปรับปรุงใหม่นะครับก็คือให้ไม่สะดุดอย่างที่ว่าคือมันอย่างนี้วันที่เขาจะเข้าครม.เนี่ยที่จริงโดยมติเนี่ยมันผ่านแน่นอนแล้วเพราะว่าครม.นี่เอาด้วยหมดแหละเอาด้วยครับแต่ทีนี้พอมาถึงอนุพลคนที่พี่นำเพราะว่ามันเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นของกระทรวงมหาดไทยแต่เพียงแต่ว่ากระทรวงการคลังเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องการเงินพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มองว่าคำว่าเนี่ยตัวเนี้ยคำว่าในเขตเมืองเนี่ยเขตเมืองเขตเทศบาลเนี่ยไอ้คนบ้านผมขอนแก่นเว้ยขอนแก่นด้วยเว้ยนะคนบ้านท่านก็บอกเอ้ยในเมืองเราด้วยเนี่ยถ้าเกิดมันมาซื้อหนึ่งไร่นะแล้วมันมาลงทุนทำโรงงานอีกนะทำอะไรอีกมันจะมีข้อกำหนดว่าซื้อทำโรงงานได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นการไปซื้อที่ดินในเขตต่างจังหวัดด้วยเดิมเนี่ยมันกำหนดพัทยากรุงเทพนะเขตเทศบาลเขตปริมณฑลไม่ยอมพูดเขตเทศบาลแต่ทีนี้เขาไปใช้คำว่าเมืองใหญ่เมืองใหญ่เมืองใหญ่หรือเขตท้องถิ่นนะอะไรพวกนี้มันก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่อตัวเองแรงเหวี่ยงตรงนี้เลยครับนะไอ้นี่คือข้อกำหนดที่พูดว่าทำไมเขาถอนเพราะเหตุเขาถอนเนี่ยเขายังแคร์เรื่องพรรครวมรัฐบาลนะส่วนท่านนายกส่วนอะไรที่เป็นองคาพยพที่จะขับเคลื่อนเนี่ยท่านอย่าลืมว่าที่ดินเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่ดินเนี่ยนะก่อนที่จะเป็นนโยบายทุกครั้งเนี่ย มันไม่ได้มาจากท่านซึ่งทำนาอยู่ทำสวนอยู่ทำไร่อยู่นะหรือมันไม่ได้มาจากชาวบ้านที่เช่าบ้านอยู่นะหรือไปแอบอยู่ที่ดินของคนอื่นแต่มันมาจากโครงสร้างว่าอย่างเรื่องคอนโดแรกๆมันก็เกิดขึ้นจากคอนโดขายไม่ออกนะแต่ทีนี้ในกลุ่มที่สร้างบ้านราคา50ล้านเนี่ยครับคือพวกเราไม่มีสิทธิ์ซื้อเห็นกันเต็มเลย50ถึง100ล้านเนี่ยพวกเนี้ยพอมันขายไม่ออกมันก็มีทางเดียวก็คือให้ต่างชาติเป็นคนเข้ามาซื้อแต่ทีนี้พอมันไปติดกฎว่าต่างชาติถือครองที่ดินไม่ได้นะก็เลยไปเพิ่มกฎตัวนี้เข้ามาก็แก้กฎอันนี้เปลี่ยนเงื่อนไขให้คุณมาลงทุนเงื่อนไขคือ40ล้านเนี่ยมันไม่เยอะนะสำหรับพวกเขาเนาะก็1ล้านดอลลาร์นั่นเองนั่นแหละ40ล้านแล้วเสร็จแล้วเขาจะได้ซื้อบ้านราคา30ล้าน50ล้านไปด้วยอะไรทำนองเนี้ยแต่ทั้งโครงสร้างทั้งวิธีคิดแล้วก็ว่ามันเชื่อมโยงกับชาวบ้านไหมมันไม่เชื่อมโยงมันเชื่อมโยงเฉพาะกลุ่มทุนเท่านั้นมากลางอากาศเลยปรากฏว่าพอพวกคัดค้านเนี่ยเขาก็คัดค้านว่ามันเป็นนโยบายที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับประชาชนนะปยกไปว่าขายชาติก็คำเดียวขายชาติก็อันนั้นก็แย่เลยก็อธิบายยากเนาะก็มีโครงสร้างเท่านี้ในเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านได้อธิบายได้ทั้งกฎหมายทั้งการเมืองครับคุณราเชลเห็นว่าที่อาจารย์นิวัฒน์ท่านนำเสนอไปเนี่ยในฐานะเราทำเกษตรกรต้องการกรรมสิทธิ์ที่ดินและเราเป็นคนทำกับมือนี่ท่านชาวบ้านก็ว่าอย่างไรบ้างเรื่องกฎหมายนี้ครับอันดับนี้ก็เหมือนที่ท่านนิวัฒน์แจ้งมาว่ากฎหมายตัวนี้อยู่ๆรัฐบาลเอาออกมาเลยนะครับไม่ได้สื่อสารถึงประชาชนเลยว่ามีผลดีผลเสียกับประเทศอะไรอย่างไรใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูที่มาก่อนเดิมทีเนี่ยมันมีอยู่ยุคนึงที่ไทยเราต้องกู้ IMF นะครับเสร็จทีเนี้ย IMF เนี่ยกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าประเทศเราสามารถใช้หนี้ได้ไหมนะครับแล้วเสร็จทีนี้มันมีเงื่อนไขอยู่ตัวนึงที่ว่า
รายได้เข้าประเทศของเรามีจากทางใดบ้างแต่มันไม่มีเรื่องที่ว่าชาวต่างชาติหรือว่าบรรษัทข้ามชาติเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อที่ดินหรือครอบครองเป็นเจ้าของได้ไม่มีการขายอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้นะครับ IMF กำหนดเงื่อนไขมาเสร็จอ๋อนี่ทำตาม IMF แล้วใช่ครับเสร็จแล้วทีเนี้ยรัฐบาลช่วงนั้นในยุคปี42ก็เลยออกกฎหมายตัวนี้เพื่อให้เข้าเงื่อนไขของ IMF พอเข้าเงื่อนไขปุ๊บจริงๆออกมาไม่คิดจะใช้จริงนะครับออกมาเพื่อให้เข้าเงื่อนไขเพื่อจะได้กู้เขาได้แล้วก็เสร็จทีนี้ก็ปฏิบัติการชำระหนี้ไปก็เลยออกมาปี42พอมาปี45ในยุคนั้นมามีการออกกฎกระทรวงขึ้นออกกฎกระทรวงขึ้นแล้วก็ในช่วงนั้นก็จะนำรายได้เพื่อเข้าประเทศเหมือนกันนะครับเจตนาของรัฐบาลในยุคนั้นนะครับเพื่อจะได้ตอนที่ออกกฎกระทรวงยังไม่ได้ชำระหนี้ IMF หมดนะฮะก็ต้องการหาเงินเข้าประเทศเหมือนกันในช่วงในยุคนั้นแต่เสร็จแล้วก็เงียบไปแต่สรุปเราได้ทราบมาว่ามีผู้ที่เข้าเงื่อนไขแล้วก็ซื้อที่ดินได้จริงๆแค่8รายนะครับแค่8รายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าประชาชนในภาคการเกษตรเองในทุกสาขาอาชีพเองเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกเรามามีความคิดว่าแล้วนี่ IMF หมดแล้วชาติเราจำเป็นต้องหาเงินจากต่างชาติเพื่อมาซื้อที่ดินของเราไหม นั่นคือความสงสัยของชาวบ้านครับแล้วเราชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรนะแล้วเราต้องเสียที่ดินเหรอแล้วในขณะเกษตรกรที่ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะนะครับเขาก็มองอ้าวเขาก็มีสิทธิ์คิดได้ว่านั่นคุณที่ดินพวกเรายังไม่ได้รับการจัดเลยแล้วไม่มีที่ดินจะอยู่อยู่แล้วแต่คุณให้ขายที่ดินต่างชาติโดยที่เขาไม่รู้เนื้อในของกฎหมายว่าบัญญัติอะไรอย่างไรนั้นเขาไม่รู้หรอกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ารัฐบาลคุณจะผลักดันนโยบายเรื่องนี้คุณต้องมีประชาสัมพันธ์คุณต้องมีแจ้งเป็นผลดีผลเสียอะไรหรือคุณต้องการจะให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยหรือจะลงประชามติอะไรแล้วแต่คุณอันนั้นคุณสามารถนำเสนอให้เขาเห็นประโยชน์ก่อนที่จะเพื่อเสร็จทีเนี้ยพอคุณนำเสนอเข้ามาในสภาเลยแล้วก็จะให้ผ่านเลยอย่างเงี้ยประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาไม่ทราบจริงๆว่ากฎหมายตัวนี้ออกมาแล้วเขาได้อะไรมีประโยชน์อะไรกับพวกเขาแล้วประเทศชาติเราต้องสูญเสียที่ดินหรือไม่สูญเสียอะไรอย่างไรเขาก็มีสิทธิ์คิดครับนั่นคือภาคเกษตรความจริงแล้วนี่ที่เกษตรกรเขาคิดได้นะครับที่ถามว่าเกษตรกรเราเนี่ยเขาไม่มีที่ของตัวเองแต่เอาที่ไปขายคนต่างชาติเนี่ยทำไมไม่รัฐไม่จัดสรรหรือไม่เขาขัดที่ใจกันทั้งนั้นเลยครับอาจารย์ขัดที่ใจขัดใจขัดที่ใจครับโอ้ขัดที่ใจนะแล้วแต่ทีนี้คำว่าเขามองลึกไปมากกว่านี้นะครับว่าการที่จะขายที่ดินแล้วก็เงินจำนวนนั้นน่ะมันเอื้อประโยชน์กับทุนกลุ่มทุนนะครับเสร็จแล้วชาวบ้านเขามีความคิดที่ชัดเจนแล้วออกมาในอดีตจนถึงปัจจุบันเขาบอกว่ารัฐและทุนคุณรังแกประชาชนนะครับคุณไม่เคยจัดที่ดินให้พวกเขาไม่เคยดูแลภาคการเกษตรสินค้าราคาตกต่ำแต่ของนายทุนเนี่ยแพงขึ้นแล้วไม่ลงอย่างเช่นปุ๋ยขึ้นแต่ราคาเกษตรเท่าเดิมก็เป็นนั้นว่าเรียกว่าครับประชามติอย่างนี้ทางอ้อมนะต้องรีบถอนครับถูกไหมเพราะปัญหาเมื่อเกี่ยวพันกับต่างชาติเกี่ยวพันกับอธิปไตยของชาติด้วยเนี่ยท่านอาจารย์นิวัฒน์ท่านได้นำเสนอแล้วนะตะกี้เกี่ยวกับเรื่องของที่จะแก้กฎกระทรวงนิดเดียวนะครับทีนี้ปัญหาที่ประชาชนยังกังวลเพราะเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินนะว่าลงทุน50ล้านผ่าน BOI แล้วก็ไปซื้อที่นาเลือกสวนไร่นาอะไรก็ได้ซึ่งไม่ใช่เขตเมืองแบบที่ว่ามันเมื่อตะกี้แล้วยังค้างอยู่ด้วยแถมซื้อตรงไหนก็ได้ไม่ติดกันก็ได้35ไร่เนี่ยและก็ยังจะต้องถูกยกขึ้นสู่ในการที่จะคัดค้านรัฐบาลเนี่ยท่านว่านโยบายนี้มันเป็นยังไงท่านครับคือนโยบายพวกนี้นะเวลาเขาทำวิจัยเนี่ยนะเท่าที่เราลงไปดูงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิทำกินในที่ดินอะไรนี่นะมันก็จะเริ่มจากบางทีเป็นสิทธิที่ชาวบ้านทำจริงอยู่แล้วนะ
แต่ที่ตรงนั้นเนี่ยถูกกำหนดว่าเป็นที่ป่ามาตลอดนะเสร็จแล้วเนี่ยพอรัฐบาลออกนโยบายมันก็จะเข้าหลักแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่ผมมานะมันก็จะมีการสืบสิทธิ์เรื่องที่ดินพอคุณได้สิทธิทำกินได้สิทธิ์อะไรเนี่ยปุ๊บเนี่ยพอเป็นที่ในการลงทุนแต่ไอ้เรื่อง BOI ตัวนี้นะผมไม่ได้เข้าไปศึกษาไอ้เรื่องนี้แต่ว่าหมายถึงว่ามันมีโครงการหลักที่ว่าถ้าที่โรงงานเป็นอย่างนี้นะแต่ทีเนี้ยไอ้ที่เพื่อการเกษตรเนี่ยมันก็ยังไปติดล็อกอยู่นะไปติดล็อกเรื่องที่เพื่อการเกษตรอยู่แต่ทีนี้มันก็คืออย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้มันเป็นที่เพื่อการเกษตรแต่มันเพื่อหลบภาษีตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ตัวงานแต่ไม่ใช่ที่เพื่อการเกษตรจริงๆนะครับส่วนที่เพื่อการเกษตรเพื่อรองรับต่างชาติเข้ามาเพื่อทำการเกษตรของเมืองไทยเนี่ยผมว่าที่เห็นแปลงใหญ่ๆก็คือเห็นอยู่ทางภาคใต้ที่ปาล์มเหรอสับสวนปาล์มนะครับที่สวนปาล์มเนี่ยเพราะว่าที่ตรงนั้นน่ะเดิมเนี่ยก็เป็นที่ว่างเปล่านี่แหละแต่ชาวบ้านทำกินอยู่มาก็มีการตั้งมีอะไรขึ้นมาก็มีไปเข้าองค์กรหนึ่งแล้วก็เอามาให้ขายบริษัทนี้แต่ทีนี้พอบริษัทนี้สิ้นสัญญาเช่าแล้วที่ดินมันกลับควรที่จะไปเป็นที่ทำกินของประชาชนกลับไปเป็นที่ทำกินอะไรทำนองเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเข้าขายที่ธันวาเนี้ยที่ธันวาแบบนี้ครับมันจะเป็นที่ดินติดมือนายทุนใช่หรือที่เราเห็นที่หลายที่ในทางอีสานเนี่ยบางทีก็ เกี่ยวกับเรื่องระเบิดหินเนี่ยพอระเบิดหินเสร็จเนี่ยมันไม่มีภูเขามันก็เป็นที่ราบนะมันก็เป็นเจ้าของคนระเบิดหินไปโดยไม่รู้ตัวหรือสมัยก่อนทางภาคใต้เนี่ยที่เป็นเหมืองแร่เนี่ยที่ทำเหมืองแร่เนี่ยเดิมเขาเป็นสัมปทานเป็นธรรมทานเหมืองแร่พอเขาทำประทานเหมืองแร่เสร็จเนี่ยเหมืองแร่เนี่ยกฎหมายเหมืองแร่มันบอกว่าการทำเหมืองแร่เนี่ยทำสองอย่างนะก็คือหนึ่งทำในที่ดินตัวเองสองทำในที่ดินของรัฐสัมปทานแต่สัมปทานเหมืองแร่เนี่ยเมื่อคุณเอาแร่เสร็จนะที่ดินกลับไปสู่สภาพเดิมนะปรากฏว่าพอกลับไปสู่สภาพเดิมเนี่ยที่ดินที่มันเป็นที่ราบที่คุณครอบครองเนี่ยมันก็ไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินครอบครองต่อมาอะไรทั้งนองเนี่ยแต่ในเรื่องนี้ผมก็ที่ท่านอาจารย์สมพรยกมาเนี่ยผมมันเป็นเรื่องที่เราน่าติดตามนะสำหรับชาวบ้านนะแต่ทุกวันเนี่ยที่เรื่องนโยบายที่ดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรรคการเมืองเรื่องอะไรทุกพรรคที่ผมตามนโยบายเรื่องที่ดินของเขานะมันไม่เชื่อมโยงกับประชาชนอย่างที่ท่านว่าคือไม่เชื่อมโยงยังไงเพราะว่าตอนนี้ที่บินที่ดินเนี่ยที่ออกไปแจกที่เป็นข่าวนี่นะไอกระดาษแผ่นนั้นนะกระดาษที่บอกว่าที่ดินเป็นของชาวบ้านแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิทำกินเท่านั้นเองเป็นแค่สิทธิทำกินมันไม่ได้กรรมสิทธิ์ไม่ได้กรรมสิทธิ์แล้วก็ไอ้เรื่องที่ดินที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นที่เพื่อการเกษตรเพื่อเกษตรกรที่เขาว่าที่มันเป็นปัญหาเนี่ยบางทีตอนที่ทำเกษตรนี่พ่อแม่ทำงานเกษตรจริงๆนะส่งลูกเรียนจบหมดเลยอะไม่มีใครเป็นชาวนาชาวไร่สักคนเลยพอตายมันรับมรดกไม่ได้เนี่ยอย่างเนี้ยไม่เข้าหลักไม่เป็นเกษตรกรคืออะไรนะเพราะลูกเป็นพยาบาลลูกเป็นครูนะเนี่ยอย่างเพื่อนผมอยู่หนองบัวลำพูเป็นทนายรับมรดกไม่ใช่เกษตรกรแล้วคุณไม่ใช่เกษตรกรนี่คือปัญหาเรื่องที่ดินที่เรามองว่าเป็นประโยชน์ของประชาชนแต่การเชื่อมโยงบางอย่างเนี่ยสิทธิ์ที่ได้คืนเนี่ยเช่นที่ดินเนี่ยเวลาเราพัฒนาที่ดินท่านก็รู้ว่ามันลงทุนมหาศาลนะถึงแม้จะทำนาก็ตามแต่ทีนี้พอเราลงทุนได้แล้วเนี่ยสิทธิ์ตัวนั้นเราเดิมมันสืบทอดทางมรดกได้แต่ว่าผู้ที่จะมารับมรดกเนี่ยมันรับไม่ได้สะดุดเลยเพราะมันขาดคุณสมบัติตรงเนี้ยมันก็จะคืนไปที่สปก.พอคืนไปแล้วสปก.ก็ไปสัตว์สันให้คนอื่นไอ้ตรงเนี้ยค่าตอบแทนตรงเนี้ยเขาไม่ได้ครับนะมันไม่เหมือนอาวุธปืนนะอาจารย์อาวุธปืนเนี่ยผู้ที่จะรับมรดกไม่มีสิทธิ์รับมรดกอาวุธปืนเขายังขายปืนเอาเงินมาแบ่งกันได้ครับแต่สปก.ไม่ได้เลยเนี่ยผมถึงว่านโยบายหลายอย่างที่ออกมาเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกับความเป็นจริงของคนพื้นราบของคนทำนานะผ
ผมไม่อยากใช้คำว่ารากหญ้านะเพราะผมไม่อยากพาชาวบ้านเป็นรากหญ้าให้ใครนะคือจริงๆนี่บางทีเราก็ยอมรับโดยตนเองนะเขาจะมอบอะไรให้เราก็เอานะเช่นบอกว่าพวกเราชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหรือญาติพี่น้องผมทั้งหลายนี่เป็นรากหญ้าผมบอกผมไม่อยากเป็นนะนี่คือประเด็นที่อาจารย์ถามส่วนลึกๆที่เป็นงานวิจัยหรือว่าเป็นงานโครงสร้างของ TDRI ที่เขาออกมาว่าควรจะเป็น1 2 3เนี่ยอันนี้ผมยอมรับว่าไม่ได้ศึกษานะครับผมก็เป็นเรื่องที่ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์นิวัฒน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนเกิดขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์เรื่องทุนเรื่องนโยบายต่างประเทศทำนองนี้นะครับเพราะงั้นปัญหาเดิมเนี่ยคาราคาซังมาไม่รู้ว่าครอบครองแบบไหนกรรมสิทธิ์อย่างไรมากมายอยู่แล้วที่คุณราเชลพอดีท่านอาจารย์นิวัฒน์เนี่ยท่านบอกว่าเกี่ยวกับสัมปทานสวนปาล์มนะแล้วก็อยู่ในเรื่องของท่านด้วยแล้วก็ขานี้กลายเป็นสัมปทานมันก็หมดลงแล้วแต่ว่าก็ใครยังเข้าไปไม่ได้แถมถูกจับอีกทำนองนี้นะครับตกลงที่อาจารย์นิวัฒน์ว่านี่รูปธรรมมันจริงๆมันจะไปทางไหนครับตรงประเด็นของพี่น้องผู้ไร้ที่ดินครับพี่ท่านก็คือเขาเรียกร้องกันมาเดิมทีสัมปทานเหมือนที่ท่านนิวัฒน์ว่าพอสัมปทานหมดลงตามกฎหมายก็คือต้องออกจากพื้นที่ออกจากที่ดินไปใช่ไหมแล้วที่ก็ต้องส่งมอบคืนรัฐแต่ก็มีเทคนิคทางกฎหมายอีกเจ้าเดิมผู้สัมปทานนั่นแหละขออนุญาตเก็บของป่าปีต่อปีประชาชนว่าเอ้ายังทำประโยชน์อยู่ได้อีกต้องเก็บของป่าแล้วใครอนุญาตป่าไม้ป่าไม้โดยทรัพยากรจังหวัดเป็นผู้อนุญาตครับหรือไม่ก็ผู้ว่าหรือรองผู้ว่าลงนามเข้าไปอีกบางคนก็ถูกชาวบ้านก็มาสอบถามนะครับเพราะว่าการตามกฎหมายเก็บของเก็บหมาของป่าเนี่ยต้องมีกำหนดวันที่คุณเข้าแล้วคุณก็ต้องออกครับพอขออนุญาต1ปีเนี่ยก็คุณก็ต้องเข้าไปเก็บตามเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็คุณก็ต้องออกมาอยู่ข้างนอกแต่นี่เขาคือครอบครองที่ดินทำประโยชน์ทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนเดิมเหมือนตอนสัมปทานเขาเรียกว่าเลี่ยงกฎหมายพอมาชาวบ้านก็มีการคัดค้านพอคัดค้านบางแปลงก็หยุดแล้วบางแปลงก็มีการยึดคืนนะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปติดป้ายไว้เลยแล้วก็กลุ่มผู้เรียกร้องที่ดินทำกินโอ้โหดีใจนะครับเพราะว่ามีการยึดคืนแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเขายังทำประโยชน์อยู่เหมือนเดิมอ้าวทำไมอ่ะก็วันนั้นยึดคืนครับแต่วันต่อมาเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วเฉพาะปักป้ายวันนั้นปักป้ายไว้วันนั้นถ่ายรูปโชว์ดีใจได้แป๊บเดียวเสร็จก็จะมีรัฐมนตรีหลายๆกระทรวงมาเลยยึดคืนเดี๋ยวจัดสรรสุดท้ายทุกวันนี้นายทุนก็ยังทำประโยชน์เหมือนเดิมผู้เรียกร้องที่ดินทำกินก็ถูกดำเนินคดีเหมือนเดิมเข้าไปบุกรุกเหรอครับก็เข้าไปประท้วงเรียกร้องแล้วก็นายทุนทำประโยชน์อยู่โดยอาจจะตัดผลปาล์มอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเข้าไปกดดันในพื้นที่นะครับกดดันในพื้นที่เพื่อไม่ให้นายทุนจัดเพราะว่ารัฐไม่ได้ประโยชน์อะไรภาษีก็ไม่เข้ารัฐสูญเสียมหาศาลนะครับรัฐไม่ได้อะไรเลยแล้วคุณเอามาหากินกับสมบัติชาติได้ยังไงนั่นคือความคิดชาวบ้านนะครับก็ปักหลักเลยทีนี้ไม่ให้นายทุนทำประโยชน์ที่ว่าประท้วงกันนะครับนั่นแหละครับไม่ให้นายทุนทำประโยชน์ผลปรากฏว่าพอเอ้าแล้วเนี่ยที่ดินไม่เอามาจัดให้พวกเรามีกฎหมายมาขายโอ้ก็เข้าเหมือนเคสที่ท่านนิวัฒน์ว่าพื้นที่ตรงนี้เขาจะเอาไปขายหรือว่าไม่จัดให้พวกเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนในยุคนั้นมีมติครม. 2546ว่ามีพื้นที่อยู่3จังหวัดก็คือนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็กระบี่นะครับแล้วสุราษฎร์ธานีที่ผู้ใดเอกชนรายใดที่หมดสัมปทานเนี่ยให้ส่งมอบที่ดินคืนรัฐแล้วจะไม่อนุญาตให้ต่อสัมปทานและที่ดินครึ่งหนึ่งต้องนำมาจัดสรรในข้อ46ในตามมติทางการข้อ41นะประชาชนก็เลยเอาข้อนั้นเข้ามาเรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะจัดสักทีเนี่ยเขาหมดสัมปทานแล้วเมื่อไหร่จะจัดสักทีก็เลยเรื้อรังมาจนถึงยุคนี้พอมายุคนี้มีการจะนำพื้นที่ไปขายอีกประชาชนมองเป้าหมายว่าพื้นที่บริเวณเหล่านั้นแหละคือความจริงคือจุดนั้นอยู่แล้วครับน่าจะตรงนี้เพราะอาจารย์นิวัฒน์ว่าใช่ใช่ครับตรงกับท่านนิวัฒน์ว่าเลยตรงประเด็นมากแล้วเขาก็เลยคาใจมาทุกวันนี้ว่า1คุณไม่ยึดคืนเพราะนายทุนยังทำประโยชน์ครับเสร็จแล้วคุณก็ไม่ดำเนินการจัดสรรไม่แบ่งปันพื้นที่
แล้วก็ไม่ดำเนินคดีกับนายทุนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐก็น่าสงสารในนี้ชาวบ้านด่าแล้วนะทีนี้พอไปปักป้ายยึดคืนนายทุนก็ร้องฟ้องศาลปกครองไม่ต่อสัมปทานให้เขาไม่อะไรนายทุนเขามีเทคนิคทางกฎหมายอยู่แล้วเจ้าหน้าที่พอโดนคดีถูกย้ายมั่งอะไรมั่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับพอเข้าไปปราบปรามจับกุมหรือว่าพอลูกน้องของนายทุนเนี่ยอยู่ในที่ดินเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่รัฐที่ตรงชินเนี่ยนะฮะที่ดีๆเข้าไปดำเนินคดีตั้งเดียวโดนย้ายโดนย้ายหมดนั่นนะครับนั่นคือสภาพความเป็นจริงทุกวันนี้แล้วถามว่ารัฐบาลเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆรัฐบาลเลยจะส่งมอบนโยบายมาแล้วก็แนวทางปฏิบัติมาอย่างดีมากแต่รัฐบาลเขาลืมไปว่า1ข้าราชการประจำในแต่ละจังหวัดเนี่ยกับกลุ่มทุนเนี่ยเขามีระบบสายสัมพันธ์กันนะครับมีระบบอุปถัมภ์กันรัฐบาลสั่งมาเลยเนี่ยเหมือนคำสั่ง66ทับทับ57นะ66ทับ57ทวงคืนผืนป่าเห็นไหมระดับปฏิบัติลงไปเลยครับตัดของชาวบ้านของนายทุนไม่กล้าเข้าเพราะอะไรครับเพราะหัวหน้าของเขาอยู่ในจังหวัดนั้นเพื่อกันนะครับเป้าหมายทวงคืนจังหวัดนี้ต้องเท่านี้ผู้ปฏิบัติลงไปเลยไม่กล้ากับของนายทุนไปของชาวบ้านนะครับมันเลยเป็นปัญหาเรื้อรังเพราะว่านโยบายส่วนกลางมาดีแต่ในระดับจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติได้จริงต่อให้ปฏิบัติได้จริงก็บิดเบือนข้อเท็จจริงไปลงกับชาวบ้านนะครับกับกลุ่มทุนไม่กล้าเพราะเดี๋ยวโดนย้ายกลัวกระทบตำแหน่งไม่คุ้มอย่างเงี้ยครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยในข้อสรุปปัจจุบันเนี่ยสัมปทานเนี่ยที่บริษัทปาล์มนะที่สัมปทานไว้เนี่ยผมถามว่ามันมีกี่หมื่นกี่แสนไร่แล้วก็การต่อสู้ของชาวบ้านที่ไปขอสิทธิอะไรเนี่ยแล้วก็ถูกดำเนินคดีเนี่ยมันสรุปว่ามันเป็นยังไงในสถานการณ์ปัจจุบันยกตัวอย่างจังหวัดกระบี่ก่อนมีพื้นที่สัมปทานทั้งหมด14แปลงนะครับหมดแปลงแรกเนี่ย 2,545 ครับนะครับพอมา10 ปียังไม่มีการยึดคืนไม่มีการจัดก็เริ่มมีกลุ่มชาวบ้านผู้เรียกร้องที่ดินทำกินขึ้นมาแล้วก็มีการเรียกร้องกันมาตลอดละต่อเนื่อง14แปลงเนี้ยปัจจุบันนะครับมีอยู่1แปลงก็คือแปลงเขาพนมแพลนเทชั่นยึดคืนแล้วก็คทช.จังหวัดกระบี่จัดแล้ว1แปลงนะครับ 5,000 กว่าไร่ที่จัดจริงตอนนี้900กว่าไร่อันนี้แค่1แปลงเองครับ1แปลงส่วนแปลงสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนแปลงเนี้ยเป็นที่ที่บริษัทบุกรุกที่ดินของรัฐเฉยๆไม่มีการสัมปทานนะครับแล้วก็บุกรุกทำประโยชน์มาตั้งแต่2524นะครับก็มายึดคืนเอาปี2562ทีนี้ถามว่าปัญหาจริงๆเนี่ยจะแก้ให้เป็นไปตามกฎหมายได้หรือไม่อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเลยครับสัมปทานหมดแล้วไม่ออกไปครับอันนี้อยู่ที่ระดับปฏิบัติการเลยแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรนะครับถ้าท่านลงไปเล่นเองผมว่าดำเนินการได้ยังไม่เคยใช่ไหมครับไม่เคยไปเลยนะครับตั้งแต่ผมต่อสู้มามีท่านดาวพงศ์ไปท่านเดียวที่ไปเรื่องนี้เรื่องที่ดินทำกินเนี่ยผมต้องไปดักท่านหน้าสารกลางด้วยนะโอ้ท่านรับปากเลย3เดือน3เดือนท่านย้าย3เดือนท่านไม่อยู่แล้วผมไม่รู้จะไปทวงใครดีนี่เอาละนี่ก็ต้องสู้ต่อไปสินะครับทีนี้ต้องถามปัญหากฎหมายอาจารย์หน่อยว่าเมื่อมันหมดสัมปทานแล้วเนี่ยแล้วมันก็มีกฎหมายเล็กน้อยบอกว่าให้ไปเก็บของป่าแล้วก็ยึดต่อเนื่องเนี่ยจะทำยังไงท่านครับคือกฎหมายที่เขานำมาใช้เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่กฎหมายเนาะมันเป็นระเบียบนะครับเป็นอยู่ในระเบียบเป็นวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะเป็นวิธีทำงานของเจ้าหน้าที่พื้นที่แต่ถ้าเราจะพูดโดยรวมก็คือว่าในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทุกวันนี้ที่ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยคือนโยบายที่ออกมาดีๆนะพอผลลงไปปฏิบัติเนี่ยมันกลับไปไล่ที่ดินที่ชาวบ้านอยู่มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับนะแทนที่จะไปเอาที่ดินตรงนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาออกเป็นเอกสารได้กลับกลายว่าไปเข้าหลักที่ท่านว่าเนี่ยของนายทุนไม่ไปไล่หรอก50ไร่ไอ้ 5,000 ไร่500ไร่นะแต่ว่าที่ชาวบ้านอยู่แบบแอบเนี่ยนะประมาณคนละ2ไร่5ไร่เนี่ยคนนี้ก็จะถูกกวาดไปที่เราลงไปทำที่ดินเกี่ยวกับที่ดินเนี่ย
มันก็จะเจอแบบนี้ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นที่เขาอ่างลือนายไม่ว่าจะเป็นที่อะไรพวกนี้เวลาชาวบ้านถูกจับมาเนี่ยมันจะมีภาษาของป่าไม้อยู่คำหนึ่งว่าเป็นที่ดินกันชนนะเป็นที่ดินกันชนครับระหว่างป่ากับชาวบ้านครับนะแต่ที่ดินตรงนี้มันก็ออกเอกสารไม่ได้เพราะมันเป็นเขตป่าเขตป่าแต่ก็ไม่มีใครที่จะไปสนใจว่าจะไปขับไล่ชาวบ้านแต่พอมีกลุ่มทุนที่ท่านว่าเนี่ยครับคือพวกพืชที่เป็นพืชอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับพอพืชอุตสาหกรรมเข้าไปเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีที่ดินนะพอมีที่ดินเนี่ยจะถูกจะผิดมันไม่สนใจก็เหมืองทั้งหลายนะครับได้สัมปทาน 5,000 ไร่แต่มันขุดไปตั้งเป็นหมื่นไร่อะไรทำนองเนี้ยมันขุดดินนั่นแหละแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่รัฐรู้ไหมรู้นะรัฐรู้ไหมแต่ว่ารัฐก็ไม่เคยที่จะทำเรียกร้องเอาค่าเสียหายตรงเนี้ยมาเป็นประโยชน์ของรัฐแต่กลับไปบีบประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันว่าบริหารจัดการที่ดินนี้ยึดคืนมาเป็นของรัฐทีนี้พอเราไปสู้คดีเราก็ไปเจอไอ้ฎีกาการครอบครองที่ดินของรัฐเนี่ยจะครอบครองกี่พันกี่ร้อยปีก็ไม่ได้สิทธิ์นั่นแหละเราก็ไปตายตรงนั้นไปจอดตรงนั้นไปจอดตรงนั้นท่านอาจารย์ครับเราเนี่ยจะได้สิทธิ์หรือได้กรรมสิทธิ์ที่ครอบครองกันจะดูผมดูหลากหลายเหลือเกินนะทั้งเริ่มจากสำคัญที่สุดคือโฉนดต่อไปก็นส.3ต่อไปก็คือสพ.1ต่อไปที่เหยียบย่ำและต่อไปมาจากสปก.มั่งมาจากป่าไม้มั่งรัฐมนตรีไปมอบให้บ้างทำตรงนี้นะเพราะงั้นผมก็จะกราบเรียนถามเรื่องนี้แล้วว่ามันเป็นยังไงที่ไปปัญหาซ้ำซ้อนในเรื่องของป่าเรื่องของเช่นเขายกตัวอย่างจังหวัดน่านเนี่ยทั้งจังหวัดเนี่ยแค่จะเป็นป่าหมดแต่ว่าเป็นเมืองทั้งนั้นแหละครับเชิญครับท่านครับคือมันอย่างนี้ครับไอ้เรื่องกฎหมายที่ดินเนี่ยหรือเรื่องการเอกสารสิทธิ์ที่ดินเนี่ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยโดยหลักของกฎหมายที่ดินเนี่ยคำว่าเอกสารสิทธิ์ในที่ดินมันมี2อย่างเองนะก็คือโฉนดครับกับโฉนดตาจองนะไอ้เนี่ยมันเป็นเอกสารสิทธิ์ครับแต่ว่าไอ้พวกนสทั้งหลายเนี่ยนะครับอย่างนส2เนี่ยเรามีนส2เนี่ยก็คือใบอนุญาตให้ทำกินในที่ดินเป็นกำหนดเขตเฉยๆนะแต่ว่าพอมานส3เนี่ยมันเป็นการรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแปลงเนี้ยนะแต่ทีนี้มันก็ช่วงหลังมันก็จะมีนส3ก่อไอ้2อันแรกเนี่ยนะครับมันไม่มีหลักเขตไม่มีอะไรนะเพียงแต่ว่าชาวบ้านไปชี้ต้นมะขามต้นนี้เขตที่ดินผมก็วัดมาใส่ต้นทันต้นนี้ต้นมะยมต้นนี้ก็คือที่นี่แต่พอมาเป็นนส3กเนี่ยมันเป็นนส3ที่ออกโดยรังวัดทางอากาศครับไอ้นี้จะมีหลักเขาเรียกว่ามีหลักหินมีเลขโฉนดมีเลขแต่ไม่ใช่เลขโฉนดนะตรงเนี้ยภาษาที่ดินเองเนี่ยเขาเรียกเป็นที่ดินมือเปล่าที่ดินพวกนี้ครับนะเพราะฉะนั้นการแย่งสิทธิครอบครองก็แค่ปีเดียวนะแต่ถ้าจะเอาที่ดินพวกนี้ไปออกเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยชาวบ้านจะต้องไปแสดงสิทธิ์นะเช่นชาวบ้านก็ต้องไปยื่นคำร้องขอออกโฉนดเฉพาะรายคือผมอยากจะออกที่ดินผมคนเดียวคราวนี้เขาเรียกเฉพาะรายหรือจังหวัดเขาประกาศไอ้ประกาศทั้งจังหวัดนี่แหละตัวอันตรายที่ทำให้ชาวบ้านที่ท่านพูดถึงเนี่ยไม่ไปแจ้งสิทธิ์นะครับพอไม่ไปแจ้งสิทธิ์เนี่ยที่ดินที่อยู่ข้างๆเขาก็รังวัดออกโฉนดมันก็ไล่กันไปเรื่อยอ่ะโทษกันไปเรื่อยเอาไปมาที่ดินรายนี้หายเลยทั้งที่ตัวเองทำนาอยู่ปรากฏว่าที่ดินหายเนี่ยคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะผมไปทำคดีที่มุกดาหารเนี่ยที่ดิน200ไร่หายเลยไม่มีใน200ไร่200ไร่200ไร่หายแต่มีโฉนดหมดเลยตรงนั้นอ่ะครอบก็เลยแต่ว่าที่ดินนส3 200ไร่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะนี่คือลักษณะที่มันเป็นไปแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งที่เรื่องให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยนะคือรัฐไทยเนี่ยนะไม่เหมือนกับที่เราไปดูงานที่ต่างประเทศนะอย่างเคยไปดูงานที่สเปนไปดูงานที่แถวสเปนแถว
อะไรยุโรปยุโรปเนี่ยคำว่าเขาอุดหนุนเกษตรกรเนี่ยหมายถึงว่ามันช่วยแต่ของเราเนี่ยมันเหมือนเอ้าอย่างนั้นชาวนากู้เงินลำบากรัฐก็มีนโยบายให้กระทรวงเกษตรกู้ให้ออมสินให้กู้นะแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีสินทรัพย์ชาวบ้านก็มีสินทรัพย์อย่างเดียวก็คือที่นานะพอกู้แล้วก็เรียบร้อยที่นาก็เป็นของธนาคารไปแล้วอะไรทำนองนี้นี่คือระบบที่มันเป็นแทนที่เราจะมีการช่วยเหลือจะมีอะไรเนี่ยเรามีเยอะแยะที่เรามาจากต่างประเทศเนี่ยเวลาเราไปดูงานเราจะรู้ว่าเขาทำหนึ่งสองสามสี่ฮะบ้านเราก็ทำทำเหมือนกันเหรอฮะเหมือนกันกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรนี่ผมมีเหมือนกันมีเหมือนกันมีงบเป็นหลายร้อยล้านเลยแสดงมีแต่รูปดิไม่มีเนื้อมีแต่คนกินเงินเดือนครับแต่ไม่มีคนไปฟื้นฟูเกษตรกรได้สักคนนี่คือประเด็นของมันนะเป็นความเป็นจริงอยู่เหมือนความเป็นจริงที่ท่านพูดถึงเนี่ยเรามีสำนักงานปุ๋ยแห่งชาติแต่ไม่เคยมีปุ๋ยขายเนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นลักษณะที่อันไหนที่ว่าดีเราเอามาหมดแต่เราไม่ปฏิบัตินะเพราะมันไปทำลายในทุนครับนี่คือส่วนที่มันเป็นเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครพูดแบบผมเนี่ยนะก็จะเป็นคอมมิวนิสต์เป็นคอมเลตันนี่คือลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราถึงมาคุยกับท่านเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเนี่ยนอกจากที่ดินจะสูญเสียไปจากการเอาไปค้ำประกันเงินกู้นะครับพอไปค้ำประกันเงินกู้เนี่ยในกู้นอกระบบเนี่ยถ้าจำนองเขาก็ไม่อยากรับนะต้องเป็นขายฝากเหรอต้องเป็นขายฝากครับนะแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยมีรัฐบาลยุคน่าจะเป็นรัฐบาลเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี่แหละเลยไปออกกฎว่าแต่ก่อนขายฝากมันขาดไปเลยนะขาดไปเลยนะแต่ทีเนี้ยขายฝากใหม่เนี่ยมันออกกฎหมายมามาตราหนึ่งบอกว่าในกรณีที่อย่าบังคับในกรณีที่ดินขายฝากจะตกไปเป็นของผู้รับซื้อฝากนี่นะผู้รับซื้อฝากต้องแจ้งให้มาไถ่ถอนจำนองให้มาไถ่ถอนขายฝากก่อนอ๋อครับมีระยะเวลามีเวลาไม่มีเวลามีเวลาให้ถ้าตราบใดที่คุณยังไม่ไปแจ้งให้เขามาไถ่ถอนขายฝากเนี่ยคุณจะบอกว่ามันตกเป็นของคุณแล้วคุณจะเอาไปขายที่ดินเขาไม่ขายเขาไม่จดทะเบียนให้นะเพราะฉะนั้นยังมีเพื่อนทนายเราบางคนเนี่ยบอกเอ้ยขายฝากมันตกไปเลยนะไม่ต้องทำอะไรบางทีชาวบ้านบอกเอ้ยมันขาดขายฝากไป4ปีแล้วมันไม่มาไถ่คืนฉันจะขายทำไมก็ไม่ฉันขายอะไรพวกนี้เนาะมันต้องไปเข้าใจทำงานบริบททีนี้ไอ้ที่ดินที่ท่านพูดถึงเนี่ยผมให้ท่านอธิบายได้เลยว่าทำไมที่ดินชาวบ้านเสียสิทธิ์ทั้งที่เขาออกโฉนดไว้แล้วทำไมแปลงของท่านนี่ออกไม่ได้เชิญแต่พูดต่อไม่ได้เลยมันมีหลายบริบทนะอันดับแรกเลยที่ดินบรรพบุรุษเนี่ยอยู่กันมาแล้วชาวบ้านไกลปืนเที่ยงรัฐประกาศเขตป่าทับอันนี้ไม่ได้ละแล้วมีประเภทนึงพอประกาศเขตป่าไม่พอชาวบ้านก็ยังทำกินอยู่นะให้สัมปทานนายทุนที่สัมปทานเนี่ยขับไล่ออกดำเนินคดีด้วยเสียทั้งที่ดินเสียทั้งอิสรภาพก็มีนะครับแล้วก็บางพื้นที่อีกมีสคนะครับมีสคหนึ่งนะครับแจ้งการครอบครองเรียบร้อยไปติดต่อที่ดินขอออกโฉนดบางคนที่ผมไปช่วยที่เกาะจำนะครับ10กว่ารายเอาสคหนึ่งไปขอออกโฉนดนะครับตั้งแต่ปี45จนถึงทุกวันนี้ผมก็ไปดูมีการขอรังวัดมีอะไรทุกอย่างทุกขั้นตอนหมดเลยผมเลยถามว่าอ้าวแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอะไรเขาบอกว่าไม่มี 200,000ให้เจ้าหน้าที่ไม่มี 200,000 แต่มากลับกันเกาะนุ้ยนอกเป็นเกาะที่ชาวประมงไว้แวะพักหรือเอาสินค้าลงพื้นที่5ไร่ทั้งเกาะ5ไร่นายทุนมาออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินหมดแล้วผมไปช่วยเขาร้องเพิกถอนและอธิบดีเพิ่งเพิกถอนไปออกข่าวดังเลยแล้วไปช่วยชาวบ้านตรงนั้นก็มีการเพิกถอนโฉนดไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เราจะเห็นเลยว่าสค1ของชาวบ้านเป็น10ปี20ปีพอเขาไม่มีเงินไม่ออกโฉนดให้เขานะอันนี้กรมที่ดินพิจารณานะครับกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับเป็นเยอะนะครับทั่วประเทศมีลักษณะนี้หมดถ้าไม่มีไม่ทำถ้าตามขั้นตอนช้าแต่ของนายทุนแป๊บเดียวออกได้ออกต้นปี64ปลายปี64ประกาศขายของชาวบ้านตั้งแต่ปี45
ไม่ออกให้ จนทุกวันนี้บนเกาะจำนี่เป็น10ลายนะครับต่อมาเราก็จะเห็นว่าคนที่มีสค.1พอไม่มีเงินไปขอออกโฉนดอยู่ไปอยู่มามีการออกโฉนดทับที่ของเขาแล้ว มีการขับไล่นะครับเหมือนอย่างทางภูเก็ตเนี่ยที่เป็นเกาะเห็นไหมที่เป็นชาวพื้นเมืองอยู่ชาวละวัยชาวเลนะครับชาวเลชาวอูรักอาเวยอะไรแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ต่อสู้ว่าเขาอยู่ที่ดินนี้มานานแล้วสค.1บินมาสวมนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเกาะน้อยนอกก็เอาสค.1มาสวมอย่างเงี้ยก็มาแพ้ชนะกันตรงรูปที่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จในหลวงครับรัชกาลที่9เสด็จไปถึงไปเยี่ยมมาชนะกันนี่ตรงนั้นนะครับแต่พอชนะแล้วเหลืออยู่นิดเดียวเองไม่ได้เหลือกลับมาเท่าเดิมนะเหลือแต่ที่ในหลวงเสด็จครับนั่นแหละครับนั่นคือปัญหาที่ดินทำกินของคนชาวนาหรือว่าเกษตรกรของไทยเราหรือชาวบ้านเลยนะครับนะครับเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ยังดำรงอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับก็ผมยังไม่เห็นว่ารัฐบาลใดที่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะรัฐมนตรีทุกรัฐมนตรีที่มายังกระทรวงมหาดไทยแล้วดูแลกรมที่ดินนะครับยังไม่เคยเลยยังไม่มีด้วยนั่นกระทรวงมหาดไทยครับผมที่จะเรียนถามท่านอาจารย์สักหน่อยคือปัญหาทุกวันนี้มันไม่ได้พิพาทกับที่ดินเอกชนกับเอกชนนะแต่มันพิพาทระหว่างป่าไม้กรมทรัพย์และก็ประกาศทัพประกาศเขตอะไรต่างๆมากมายเนี่ยอยากจะเรียนถามความเห็นท่านเรื่องนี้ครับคือมันอย่างนี้เท่าที่เราลงไปทำงานที่ดินนะที่ดินที่เราลงไปทำงานเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นงานช่วยเหลือชาวบ้านไม่ใช่งานรับจ้างบางทีไปเราก็ท้อเหมือนกันนะเพราะว่าหนึ่งชาวบ้านคือชาวบ้านจะท้อก่อนเราเลยทำให้เราท้อด้วยไอ้นี่จุดหนึ่งไอ้จุดที่สองที่เราไปเจอประเด็นของปัญหาเนี่ยคำว่าที่ดินของรัฐเนี่ยนะกับข้อกฎหมายที่ว่าครอบครองที่ดินของรัฐเนี่ยจะกี่พันปีก็ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะแล้วทีนี้พอเราไปประกาศว่าเราครอบครองอยู่ก่อนเนี่ยชาวบ้านสืบสิทธิ์ไม่ได้คำว่าสืบสิทธิ์ในกฎหมายที่ดินเนี่ยสืบที่มาว่าคุณเอาที่ดินตรงชาวบ้านถือสิทธิ์ไม่ได้เพราะว่าพอเราไปสืบสิทธิ์ไว้เนี่ยชาวบ้านจะถูกตัดตอนอย่างที่ท่านว่าครับคือลักษณะชาวบ้านที่ทำให้มันมีความพ่ายแพ้นะกับที่ดินของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป่าไม้นะไอ้พวกป่าสงวนพวกวนอุทยานพวกอะไรพวกนี้เนาะมันจะมีประกาศพอเขาจะประกาศเขตอุทยานเนี่ยเขาจะประกาศว่าชาวบ้านที่อยู่ก่อนประกาศเนี้ยให้ไปแก้งสิทธิ์นะปรากฏว่าพ่อเขาอยู่จนพ่อเขาตายนะพอลูกจะเข้าไปรับที่ดินเนี่ยมันรับไม่ได้เพราะไม่เคยแก้งสิทธิ์ตรงเนี้ยอ๋อครับแต่ว่าลูกรู้ไหมลูกไม่รู้นะไม่รู้ว่ามีการประกาศอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปติดต่อเนี่ยลักษณะของชาวบ้านพอไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหรือไปติดต่อที่ดินหรือไปติดต่อที่ไหนโอ้ยลุงทำไม่ได้หรอกกลับบ้านไปเถอะลุงก็กลับบ้านเลยครับอีก2ปีไปใหม่เขาก็ตอบเหมือนเดิมนะในลักษณะเวลาเราลงไปทำงานให้ความรู้กับชาวบ้านเนี่ยที่มันดีขึ้นครับเราบอกว่าวันนี้ผมแนะนำให้ลุงเนี่ยไปยื่นเรื่องอย่าไปถามไปทำคำร้องเลยที่ดินครับนะถ้าเขาบอกว่าทำไม่ได้ให้เจ้านายสั่งนะให้ที่ดินมันสั่งให้ที่ดินจังหวัดสั่งเลยว่าออกไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเราจะได้เหตุนี้ไปอุทธรณ์คำสั่งไปอุทธรณ์คำสั่งแล้วมันจะไปศาลปกครองได้ครับแต่ทีนี้ถ้าปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยหัวหน้าเขาบอกออกไม่ได้มันก็จะจบเลยนะเพราะจะว่าเขาผิดก็ไม่ได้นะเพราะเจ้าหน้าที่เขามีแค่นั้นเขามีหน้าที่ทำแค่นั้นแต่ว่าเขาไม่ได้บอกชาวบ้านว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณต้องไปทำหนึ่งสองสามนะนี่คือประเด็นที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในที่ดินของรัฐเนี่ยบางแปลงที่ชาวบ้านถือครองก็ไม่ได้ทำกินก็ไม่ได้แล้วไปยึดที่ชาวบ้านมาแล้วยังไปให้นายทุนเช่านายทุนเขาไม่ได้ยึดเอาที่นะเขายึดประโยชน์ยึดการทำประโยชน์อย่างที่ก่อช้างเนี่ยของบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งมันเลี้ยงกุ้งนะมันสู้คดีจนที่ตรงนั้นเลี้ยงกุ้งอีกไม่ได้แล้ว
คือตอนที่เขาไปเลี้ยงนี่มันเป็นป่าชายเลนสมบูรณ์นะมันเลี้ยงกุ้งกุลาดำกุ้งอะไรเนี่ยมันได้ประโยชน์มหาศาลทีนี้พอเราไปขับไล่เนี่ยเขาก็บอกเขาได้รับอนุญาตพอเขาได้รับอนุญาตปุ๊บก็สู้คดีกันสู้ไปสู้มาจนศาลปกครองให้เขาแพ้คดีแต่10กว่าปีนั่นน่ะที่แปลงเนี้ยมันฟื้นไม่ได้แล้วครับตอนนี้ชาวบ้านมีปัญหาอีกใครจะฟื้นฟูเพราะมันเป็นปัญหาจากการยึดครองที่ดินตอนนี้มันเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วอ่ะใช่เนี่ยคือลักษณะเงี้ยเขาบอกเฉพาะขวดพลาสติกเกี่ยวกับอาหารกุ้งเกี่ยวอะไรที่อยู่ในบริเวณนั้นน่ะมันต้องใช้เงินมหาศาลแต่เขาบอกเขาหมดสัมปทานแล้วเนี่ยคือลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ดินของรัฐเนี่ยถ้าเราพูดแบบที่จะเป็นชาวบ้านนะที่จริงๆเนี่ยอย่างโทษนะเพื่อนลูกฟาร์มผมมาจากสิงคโปร์เนี่ยเขาเคยถามว่าบ้านนายเนี่ยจะสร้างตึกสูงทำไมเพราะนายมีที่ดินเยอะแยะครับเขาบอกที่สิงคโปร์มีตึกสูงเพราะไม่มีที่ดินที่จะสร้างบ้านนายมีที่ดินเยอะแยะทำไมจะต้องทำตึกสูงไปจังหวัดไหนที่โล่งเต็มไปหมดเนี่ยคือประเด็นปัญหามันเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยที่ตรงนี้ทำนาไม่ได้ไม่มีน้ำเราก็ปล่อยทิ้งนะเราก็ลุยแต่ว่าทุกวันนี้ขอให้เป็นที่มันใช้ประโยชน์ได้หมดมันขึ้นอยู่กับว่าการพัฒนาที่ดินเนี่ยมันจะพัฒนาในรูปแบบไหนจากจุดนี้ที่มันเป็นปัญหาว่าที่ชาวบ้านเสียหายไปเพราะหนึ่งชาวบ้านขายยังไงก็ได้เพราะกูทำอะไรไม่ได้เนี่ยคือประเด็นปัญหาที่เป็นอยู่นะครับเพราะจากนั้นเนี่ยที่ประกาศหนึ่งไร่หนึ่งไร่กับ40ล้านเนี่ยนะมันมีลักษณะบังคับขายนะในกรณีคุณถอนการลงทุนเนี่ยแต่ว่าถ้าเอาแนวคิดตรงนี้เนี่ยเช่นอย่างสมมติว่าบ้านนี้ลูกไปเป็นราชการหมดเลยไม่มีใครทำนาเลยนะที่ดินแปลงนี้จะพิจารณาไงบังคับซื้อไหมมันเป็นหน้าที่ของรัฐแต่ทีนี้รัฐเนี่ยก็มีคิดหลายครั้งแต่ผมไม่เคยเห็นว่ารัฐจะซื้อที่ดินคืนมาแบ่งปันชาวบ้านได้รัฐเนี่ยไม่ยอมซื้อไม่ยอมยึดหรอกเพราะกลัวว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์เลยไม่ทำเลยปล่อยไปเลยเนี่ยคือประเด็นปัญหาที่เราเจอเพราะฉะนั้นที่ดินจะหลุดลอยไปอย่างเงี้ยครับที่หลุดจากมือชาวบ้านหรือว่าการสูญเสียที่ดินการสูญเสียที่ดินมันสูญเสียโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยนะโดยชอบด้วยกฎหมายครับก็พอจะสรุปได้ครับคุณเชลมีอะไรเพิ่มเติมนิดก็จะเสริมตรงนี้นิดนะครับตรงที่การสูญเสียที่ดินในแต่ละแปลงนะครับที่เราเห็นเนี่ยโดยมากเจ้าหน้าที่รัฐเองกับนายทุนเนี่ยเขามีกำลังเข้มแข็งแล้วก็เราจะเห็นว่าไอ้ราษฎรหรือประชาชนเนี่ยที่ออกมาเป็นข่าวมันไกลปืนเที่ยงใช่ครับไม่ใช่กรุงเทพมันไกลปืนเที่ยงเลยอาจารย์นิวัฒน์ว่าท่านว่าแล้วก็หลายๆพื้นที่เลยแล้วเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศเลยที่ก็คือถ้าข้าราชการผู้มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้นอ่ะไม่ร่วมมือกับนายทุนก็ไม่เป็นแล้วแต่ไม่เป็นอย่างนี้ครับผมสรุปว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยกลไกรัฐก็รับใช้ประชาชนใช่อันนี้กลไกรัฐไม่รับใช้ประชาชนเป็นระบบปฏิการเหมือนท่านว่าตะกี้ถูกต้องครับบางทีไม่ได้อยู่ไกลปืนเที่ยงนะครับเป็นไงมันอยู่รอบๆกรุงเทพก็เยอะรอบๆปริมณฑลนี่นะที่ดินแบบที่ว่าเนี่ยในกรุงเทพก็มีบางแปลงบางแปลงก็ท่านผู้ชมท่านฟังครับในวันนี้เราได้เสนอรายการนี้มาโดยตลอดเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะปฏิรูปที่ดินต่อไปผมก็หมดเวลาลงแล้วขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์นิวัฒน์เรืองอย่างยิ่งครับท่านราเชลครับครับผมแล้วก็เวลาหมดลงกับผมจึงขอกราบลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพร้อมทั้งผู้ร่วมรายการอีก2ท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ